สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมกล้วยนิ้วนางรำสำหรับกล้วยสายพันธุ์นี้นะครับที่อาศัยจะพบบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับลำต้นของเขาก็จะสูงนะครับประมาณ 3.5 เมตรคือต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็จะสูงประมาณนี้แต่ว่าต้นของทางสวนเองที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่ว่าก็แทงเครือออกมาแล้วใบของเขาจะมีปื้นดำนะครับที่คอใบไม่มีนวลกาบด้านในจะสีเหลืองอมชมพูนะครับก้านใบจะออกสีส้มอมชมพูนะครับลักษณะของปลีหรือว่าดอกเขาก็จะเป็นก้านช่อมีผลอ่อนใบประดับด้านนอกจะสีม่วงอมแดงนะครับสำหรับต้นนี้ก็ออกเครือเป็นที่เรียบร้อยผลของเขาจะมีลักษณะเล็กเรียวยาวนะครับปลายผลมีจุกชัดเจนนะครับ